ครับขอบคุณครับยินดีด้วยนะคะพี่อ้นเรื่องไม่คิดเลยว่าพี่อ้นจะมีวันนี้กับเขาเหมือนกันดูพูดเข้าวันนี้เป็นวันดีฉันจะไม่ว่าอะไรเธอหรอกตามสบายนะเจ้าสาวมาแล้วค่ะเจ้าสาวมาแล้วค่ะทายาทของวราดุลหรือว่าแกคิดว่าแกฆ่าคุณอ้นแล้วจะพาผู้หญิงเขาหนีไปตลอดรอดฝั่งได้มันบังคับให้กิ่งแต่งงานถ้ามันไม่ตายกูกับกิ่งก็ต้องหนีไปโดยตลอดมึงยุ่งอะไรด้วยวะจะบอกให้อบุญนะผู้หญิงเนี่ยเขาเต็มใจแต่งงานกับคุณอ้นกูไม่เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนเราเป็นแบบนี้แรกๆอาจจะไม่ค่อยเต็มใจแต่พอเวลามันผ่านไปอะไรๆมันก็เปลี่ยนถึงไม่มีทางเปลี่ยนใจพิจักกูหรอกเว้ยทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้วะแกเป็นใครคุณอ้นเป็นใครแกคิดว่าแกจะเอาชนะทายาทของวราดุลได้เหรอจะไม่มีเงินทองแต่กิ่งก็ไม่เคยต้องการเงินทองอะไรกิ่งต้องการอยู่กับคนที่กิ่งรักเท่านั้นยอมรับสิว่าอีกแล้วเพราะว่าแกเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากไปจากที่นี่แล้วอยากกลับมาอีกไม่ถ้าไม่มีกิ่งเนี่ยกูไม่ไปอย่างนั้นเว้ยปล่อยฉันเตือนแกแล้วนะถ้ายังไม่หยุดโวยวายหรอกฉันจะฆ่าแกทิ้งตรงนี้กูไม่โกรธใครหรอกเว้ยจริงๆมึงก็ฆ่ากูสิวะฉันไม่อยากให้แกตายฉันถึงปล่อยแกรอดแต่ถ้ายังไม่สำเนียกอีกแล้วก็แกได้ตายสมใจOh!
าฉันไม่บอกให้ลูกน้องบอกมึงป่านนี้แกได้เป็นเกิดใหม่แล้วมึงไอ้บ้าแกไม่จำเป็นต้องรู้อะไรรู้แค่ว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วแล้วแกไม่มีวันเอาชนะอำนาจของวราดุลได้หรอกเพียงจำไว้